นะครับผมภูนะครับเอ้ยเอ้ยผมภูนะครับผมพาเวลครับผมแล้วพวกเรามาจากพี่เป๊ปเดอะซีรีส์นะครับใช่แล้วนะครับวันนี้เรามาทำอะไรวันนี้มินแมกกาซีนพาเรามาสเตย์เคชั่นนะครับนี่ตอนนี้เราอยู่ที่เดอะฟิกล็อบบี้นะครับเดอะฟิกล็อบบี้บอกเลยว่าที่นี่นะครับเขามีคอนเซปต์ความอาร์ตนะครับความอาร์ตดูจากการตกแต่งทั้งหมดก็คือจะออกแนวแบบมีความชิคมากนะมีความชิคมากนะแต่อย่างรูปสวยแน่นอนวันนี้จริงแต่อย่างแรกเลยที่เราเดินเข้ามาเจอทางนี้นะฮะทางนี้นะฮะเรามาเจอกับตู้ไอติมครับทุกคนบอกเลยเขาต้อนรับกินไอติมกันก่อนตั้งแต่เริ่มเลยครับต้อนรับด้วยอาหารคนชิมก่อนเลยครับคุณอยากกินรสไหนเอาเป็นยูสุโยเกิร์ตก็ได้ครับแล้วของปัวโอ้ของผมเลือกยากเหรอเลือกยากเหรอผมเลือกช็อกโกแลตครับนี่บอกแล้วเรารู้ช็อกโกแลตนี่ครับอิตาเกมัสเหมือนเดิมสุดยอดยูสุช็อกโกแลตเป็นไงช็อกโกแลตข้นๆเลยไหมแบบหวานๆอร่อยรสช็อกโกแลตอ่ะรสช็อกโกแลตเลยมันข้นใช่ไหมใช้ได้เลยใช่ไหมใช่โอเคขอบคุณครับอันนี้วางขึ้นไปไปแล้วต้องบอกเลยว่าเนื่องจากโรงแรมเนี่ยมีความอาร์ตที่สูงมาทางนี้ดีกว่าของโรงแรมเขาก็จะมีการทำเวิร์กช็อปต่างๆใช่ไหมอุ้ยเราได้ข่าวมาว่าที่นี่เขามีเวิร์กช็อปอาร์ตเวิร์กช็อปเลยนะเขาสอนให้คนทำแบบมีหลากหลายต้องไปติดตามดีกว่าต้องไปติดตามว่าเราจะไปเวิร์กช็อปอะไรกันนะครับครับผมก็เตรียมตัวไปดูกันเลยนะครับเราก็วาร์ปมาที่ staycation room แล้วบอกเขาสิว่าชื่ออะไรนี่เนี่ยห้องนี้มันเป็นห้องสวีทนะครับชื่อว่า jungle room the jungle room นะโอ้บอกเลยว่าเขียวมากเห็นแล้วอยากเป็นทาซานเลยต้องนั่นจะเขียวอยากเป็นทาซานโอ้ย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 อันนี้ไม่ใช่ทาซานแล้วนี่เหมือนแห่อะไรสักอย่างนะครับเราพาเขามาดูกันดีกว่านี่โอ้โหดูวิวข้างนอกเนี่ยโอ้โหคุณลองมองออกไปนะโอ้ยมันมีแบบค่อนข้างจะเอาท์ดอร์นะนี่โอ้โหสีชมพูเลยนะโอเคนี่นะครับเราก็มาอยู่ที่ห้องต่อไปของเรานะครับนี่อันนี้เป็นห้องน้ำของเราห้องน้ำอ่ะตรงนี้ก่อนโซนอาบน้ำเออโซนอาบน้ำดูโอ้โหเขาคิดคอนเซ็ปต์นะอันนี้คอนเซ็ปต์อะไรคอนเซ็ปต์เมื่อเรามีป่าแล้วเราก็ต้องมีแม่น้ำที่ไหลในกลางป่าทางนี้โอ้ยน้ำแร่หรือป่าเช็คก่อนโอ้ยต้องต่อไปนะครับไปอันนี้ชะโคกต่อไปเรามาดูเคาน์เตอร์บาร์นี่ก็คือเคาน์เตอร์บาร์ของเรานะครับก็เราก็จะใช้เพื่อทำอะไรดีนี่ไงไม่ต้องถามเลยว่าทำอะไรเราก็มาเช็ค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 มันต้องอย่างนี้นะคุณทำเดี๋ยวคอยดีมานะใครที่มากับเพื่อนครับสามารถเป็นบาร์เทนเดอร์แบบว่าจำเป็นได้เลยแต่คนนึงลองเป็นบาร์เทนเดอร์อีกคนลองมาแบบนั่งคุณไม่ได้เลยครับลูกค้าแนะนำเมนูอะไรดีบ้างนี่ครับวันนี้ผมจะทำ floral drink นะครับคือกลิ่นดอกไม้ในจังเกิลอันนี้อะไรอันนี้เต้นเหรอไม่ซุมบ้าเฮ้ยเขาต้องโยนด้วยดิมันต้องโยนแบบอ๋อดริงก์นี้ไม่ต้องโยนเดี๋ยวมันรั่วไม่เดี๋ยวฟอร์มูล่ามันมิกซ์เกินไปนะนี่คือลูกค้าครับบอกเลยว่าค็อกเทลตัวนี้เราไม่เสิร์ฟในแก้วนะครับเรากรอกปากลูกค้าเลยนะครับอ่ะโอ้อร่อยมากโซนต่อไปนะครับเป็นโซนนั่งโซฟานี่นะครับดูแบบว่าเดอะจังเกิลเริ่มมาแรกเลยเสร็จนะครับเรามีเสือนะครับแม่เสือสาวนะครับแม่เสือสาวใช่แล้วนี่ก็คือโซฟาอันสุดนุ่มของเราเป็น lounge area และก็ยังคงธีมสีเขียวของเราสีเขียวเป็น jungle room ครับใช่นี่สักครู่นะครับเดี๋ยวขอเปิดพี่เป๊ปแป๊บนึงครับพี่เป๊ปจะซีรีส์นะครับดูได้นะครับเวอร์ชันคัทที่ไอชีนะทุกคนครับก็อันนี้เราก็ชมห้องไปพอสมควรแล้วเรียบร้อยแล้วผมบอกคอสซี่เราจะไปไหนต่อเริ่มหิวผมเริ่มหิวอ่ะหิวอ่ะหิวเราจะไม่ได้ไปนอนด้วยกันก่อนหรอกินข้าวก่อนเราต้องมีแรงค่ะไม่มีแรงมันแปลกๆแล้วว่ะไม่เราไม่มีแรงเดินไปไหนเลยตอนนี้ไปกินข้าวไปมา
อนนี้เราจะมาเริ่มพิมพ์กันแล้วครับเฮ้ยคุณต้องบอกเขาไปก่อนนะเราอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่ห้องอาหารของโรงแรมนี้นะครับซึ่งมีชื่อชื่อมันเก๋มากบอกเขาไปเลยชื่อว่า Red Restaurant Red Restaurant นะครับโอ้โหบอกเลยเขา decoration นี่มีความมันก็พูดไม่ได้ค่อนแซ่บค่อนแซ่บอยู่นะอ่ะเมนูแรกที่เราอยากแนะนำก็เป็นเมนูนี้เลยนะครับอันนี้นะครับเมนูชื่อว่าแรดครับ big breakfast แรด big breakfast นะครับเป็นสไตล์แบบว่าฟิลแบบ English breakfast อะตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็มีแบบเบคอนไส้กรอกเบคอนนี่เนื้อแรดนะเฮ้ยเนื้อหมูเนื้อหมูไม่มีเบคอนใช่ไหมเดี๋ยวเราจะโดนนะแล้วก็มีแฮชบราวน์มีเวจิสอะไรอย่างนี้ก็น่าจะเข้าคุณเพราะคุณแบบฟิตเนสเฮ้ยไม่ผมจองนี้แล้วไม่น่าอยู่เนี่ยผมจองอันนี้ตั้งแต่แรกแล้วไม่เป็นไรเรามาเป็นคู่เราแชร์กันนะคุณกะจะกินคนเดียวเลยหรอไม่นี่ผมให้สีเขียวเพราะว่าน้ำคุณก็สีเขียวอันนี้ผมเลือกมาเดียวกันพอดีอ่ะบอกไปชื่อว่าซีซ่าเบคอนครับซีซ่าเบคอนสลัดนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับก็แซ่บเช่นกันครับโอ้ยบอกเลยเมนูนี้แซ่บสุดๆมันคือข้าวยำไก่แซ่บครับข้าวยำไก่แซ่บนะครับอันนี้ไม่ต้องบอกพี่นะจริงเหรอเพราะแซ่บคุณเลือกเมนูดริงอะไรมานี่เหรอดริงอะไรมาผมเป็นน้ำบาดาเมลโอ้โหอะไรขออีกทีบาดาเมล very good สายกินมาแตงโมครับแตงโมน้ำแตงโมของพี่ไม่ทายชื่อเอาตรงนะภายนอกมันดูน่ากลัวแต่ชื่อมันเหมาะสำหรับคนที่ใช้พลังงานหนักๆอย่างเราจริงเหรอชื่อว่า energy booster อ๋อนี่คุณมาเติมแรงอันนี้เติมพลังเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปเที่ยวกันอีกเยอะcheers โอเคนะหวานจริงหน่อยคุณกินผักได้ไหมเนี่ยโอเคลองนิดนึงโอเคนะชาค่อนข้างออกไปทางเปรี้ยวเปรี้ยวน้ำแล้วก็มีกลิ่นแบบว่ากลิ่นกลิ่นแบบคือแบบกระปี้กระเป๋านี่ก็วอร์มมาลอนหวานน้ำแตงโมเรามาเริ่มทางกันเลยดีกว่าถึงเวลาที่เราคอยเราจะเริ่มกันแล้วนะครับไปเฮ้ยให้กูต้องนี่ก่อนให้รับนี่ก่อนให้มันคมกูกินอะไรก่อนผมรู้ว่าคุณเล็งนี้อยู่นะใช่อ่ะหนูอยากกินพี่ก็ให้เชิฟโอ้ยไม่แบ่งเลยดิไม่มาตัดให้ไงมาคนละครึ่งดู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 เฮ้ยคุณแย่งเหรอ so creamy ปกติแต่คนชอบกินไข่ดาวแบบไหนผมชอบกินแบบไม่สุกแบบนี้แหละที่แบบนี้แหละเยิ้มๆอ่ะให้ให้ให้บนแฮชบราวน์ thank you กินจริงเลยนะกินจริงเลยนะบอกเลยว่านี่ creamy มากแฮชบราวน์กับไข่แดงเนี่ยได้เลย creamy ไหมปกติแล้วคนชอบกินไข่ชอบกินอาหารฝรั่งอยู่แล้วเพราะว่าผมอยู่นิวซีแลนด์มาอร่อยมากค่อนข้างใหญ่ไม่ผมว่ากินทุกแนวกินหมดแต่แค่ไม่กินเผ็ดใช่นี่ผมรู้แล้วผมใส่ใจนะแล้วพอไม่กินไข่อ้าวหวานหมดเลยปักต้องกินหมดเหมือนกันคนเนี้ยเป็นไม่ยอมแพ้กินหมดใช่ไหมใช่ต้องบอกเลยนะครับใครที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยสามารถทำที่นี่ได้นะเพราะว่าร้านเขาเนี่ยเพทเฟรนลี่ผมก็เลยพาหมามาด้วยทำไมนี่คือลูกหมาที่ผมเลี้ยงมาน่ารักมากโอ้โหบล็อกแม็กชื่อว่าอะไรวะนี่หมาก็ไม่น่าจะคุณเองได้หรอกมั้งหมาแต่ผมมีทั้งสองคนแบบว่าทานผักใช่ไหมทานนะครับทานแต่คนนี้ไม่น่าจะขนาดนั้นมั้ยคือถ้าถามว่ากินได้ไหมก็กินได้ครับถ้าให้อยู่ให้เฉยก็ไม่กินก็ได้นี่มันเจ๋งกินได้อันนั้นได้ชิมหรือเปล่าโอ้ยหนูหนูท้าทายหมาปวดแล้วนะหมาปวดแล้วนะสุดท้ายเราเอามาอันใหญ่แล้วก็ตักมันก็เล็กเหมือนยิ้มโอ้ยเจ็ดเทอร์โบนี่เขามีน้ำยำยังไงนะตักเอาไหมข้าวแบบจริงจังมากตัวยังไงอร่อยไหมบอกเขาไปแค่ดูหน้าก็รู้แล้วอร่อยเราก็ชิมกันมาหมดละชอบเมนูไหนสุดไม่ต้องทายกันว้ายมาอ่ะผมจะทายว่าคุณชอบเมนูไหนสุดคุณทายผมใครเอาก่อนทายไปก่อนผมว่าคุณน่าจะชอบอันนี้มากกว่าอันนี้มากสุด big breakfast ถูกต้องครับพี่ดาวของปูนะอันไหนบอกเลยว่าผักผมแล้วก็ผักกาดเอาอะไรมาเอาอะไรไม่รอเล่นน่าจะเป็นเบคอนไหมเบคอนแฮชบราวน์แล้วก็ไส้กรอกผมชอบกินอะไรแซ่บๆอยู่แล้วก็ตอนนี้ผมว่ามันเริ่มหิวแบบสุดๆแล้ว
นะแต่กินเป็นแบบจริงจังมากวันนี้มันกินได้แบบนิดๆหน่อยสวยงามอันนี้เราขอคัดก่อนแล้วกันขอแบบคัดแล้วก็ไปแบบกินแบบเต็มๆสแปรแล้วต้องเก็บแรงไปต่อตอนบ่ายนะทุกคนขอเจอกันครับบ๊ายบายที่เราบอกไปเมื่อเช้านะครับวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมเยอะมากผมยังไม่รู้นะมันคืออะไรแต่เราต้อง introduce ก่อน What is your name sir So I am Narek Narek nice the founder and the owner of Linked Art Studio Yes and today you are going to do the fun the most coolest workshop which is fluid art fluid art lots of paint lots of colors Yeah I see a lot of options here Yeah way more yes so many From you, the only thing that I want you to do is have fun. Okay. And be in the moment. Yes. And just like be bold and crazy. That's the only thing that I want from you. Okay, let's go. So how do we start? So what we are going in every art, what do you think how we start in every art? Start with mixing color maybe? Almost choosing the colors. Choosing the colors. So in every art we are choosing the colors. Okay. So for example, เดี๋ยวอย่างแรกนะครับเราก็จะมาเลือกสีกันก่อนเขาจะมีให้เลือกแบบว่าสีเดียวสีที่ contemporary กันแล้วก็เป็นสีที่ contrast กันอย่างเงี้ยเราก็สามารถเลือกได้มีหลายสไตล์เลยแต่คือเราใช้ความมั่วเข้ามาไม่ใช่เป็นศิลปะ abstract ไม่ครับ abstract เขาบอกให้สนุกให้สนุกอย่าไปคิดเยอะโหมั่วๆลงมาเลยนี่นะครับตอนนี้เราได้ทำเสร็จแล้วเฮ้ยของคุณเนี่ยคนละธีมของผมเลยนะคุณเนี่ยมาเป็นติ๊ดๆเนี่ยเริ่มงอแงเริ่มนั่นได้แล้วอันนี้คือเป็นความรักที่ผมส่งไปให้ตอนที่หมุนโอเคโอเคโอเคอันนี้ธีมอะไรธีมอะไรวอตส์ธีมคือมันเป็นธีมพาสเทลนะครับพาสเทลเนี่ยพาสเทลตัดได้นีออนไหมอันนี้เป็นใช่มีแบบนีออนนิดนึงนี่ปุ๊บปุ๊บ My oneThis one is my concept is I was gonna say เกาะสมุย It's very different okay? very different yeah นี่นะครับวันนี้เราก็ได้เลย2ชิ้นงานที่แบบว่าแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเนริกบอกว่าใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์ถึงว่าถึงจะแห้งได้นะครับก็คือเดี๋ยว1อาทิตย์เนี่ยเราถึงจะเราจะวางวันนี้ผลงานของเรากลับมา1 week and we will come back and collect okay so first of all we want to thank you for teaching us this and it was veryFun and crazy. Yeah, I told you right. Just be here and be crazy. Yes. That's what I want. Yeah. So thank you very much. And you're welcome. In 1 week, we will come back and collect our masterpiece. Exactly. Okay. And then, หลังจากที่แล้วผมได้ทำงานศิลปะนอกจากอันนี้นะครับผมได้ทำงานศิลปะตรงกันตรงนี้นะครับศิลปะแทชชูนี่นะครับโอ้ยนี่อันนี้ก็เอาด้วยนะก็เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเช็ดก่อนสักนิดนึงนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปกันที่รูฟท็อปนะครับรอติดตามเลยว่าพวกเราจะไปเดทกันหรือเปล่าเนี่ยบายบายโอเค see you บ๊ายบายครับผมตอนนี้หลังจากเสร็จภารกิจไปนะครับเราก็ย้ายมาที่รูฟท็อปที่บรรยากาศโอ้แสนแบบฟินมะวิวหลักล้านคุณบอกเลยคุณบอกชื่อร้านไปดิว่าชื่ออะไรตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ Ramen Orange Rooftop Bar นะครับ Ramen Orange นี่เลยครับเราเปิดด้วยนี่เลย Yellow Gemstone ของคุณมันมีอะไรบ้างครับบอกดีเทลของแกมันมีชื่อร้านมันมีรัม
มีรังของคุณล่ะชื่ออะไรของผมมาด้วยรูปทรงแก้วแบบเตะอะไรนี่ของผมเนี่ยคือ Ruby Gem นะครับ Ruby Gem เป็นแบบเชอร์รี่หน่อยนี่ก็จะเห็นเป็นเชอร์รี่อยู่ด้านล่างนะครับคุณสายหวานแล้วเนี่ยปกติดูเข้มๆนะเราอ่ะเฮ้ยชนก่อนดิเรามาแบบเมื่อกี้คุณยังยกแก้วตกอยู่เลยแต่ยังไม่ได้ชิมไงอ๋อโอเคโอเควันนี้เรามาถือว่าเรามาเดทกันได้ปะรูปท็อปไงก็ที่คุณชอบพูดรูปท็อปอ่ะนี่ไงรูปท็อปแล้วชนแก้วหน่อยกรี๊ดมาชิมนี่โอเคเลยมีกลิ่นมันมีกลิ่นของบานาน่าเพราะว่าชื่อมันอ่ะมันมีบานาน่ารัมอยู่ในนี้ด้วยมีกล้วยด้วยนะครับก็ผมว่าถูกใจอันนี้มันจะความรู้สึกเหมือนแบบมันจะแอบหวานๆแต่ก็จะมีแบบความเปรี้ยวแอบเปรี้ยวนิดนึงเป็นแบบฟรุตตี้หน่อยใช่ชนอีกรอบหมดแก้วไหมโอ้โหวันนี้เราก็ถ่ายมาวันนี้หลายลุคเลยนะได้ทำหลายๆอย่างด้วยเอาตรงๆปกติเราถ่ายเรามาถ่ายอย่างเงี้ยเราจะถ่ายแต่ภาพแต่นี้เราได้ทำกิจกรรมต่างๆไปด้วยระหว่างถ่ายทำจริงไอ้ไรตอนแบบอาร์ตเวิร์กที่เราแบบคู่ควงมีควงนะเอ้ยของผมมันเป็นแบบมันออกไปแบบเอฟแสตรกนะเพราะว่าเราหมุนเร็วมันอยู่ที่สปีดของการหมุนมันเอฟแสตรกแหละมันเอฟแสตรกจนมาถึงของผมมันเอฟแสตรกไปแหละฝากความรักไปให้นิดนึงไงโอเคโอเคโอเคแต่ทั้งมวลเนี่ยชอบอะไรมากที่สุดทั้งกินอาหารแล้วก็รูฟท็อปแล้วก็อาร์ตเวิร์กถ้ากิจกรรมก็ต้องชอบอาร์ตเวิร์กแหละมันดูแบบสนุกที่สุดสนุกนะสนุกเออแล้วคุณเนเรกเนี่ยเขาสอนดีมากเลยจริงแต่ของผมนะบอกเลยว่าผมชอบ Red Restaurant เพราะว่าอาหารเขาค่อนข้างฉ่ำแล้วก็อร่อยมากๆข้าวยำเก๋แซ่บนี่แซ่บอยู่เอ้ยคุณติดใจอะไรข้าวยำเก๋แซ่บเนี่ยเดี๋ยวลงไปสั่งต่อนะโอเคนั่นแหละก็วันนี้มากับ Mint Magazine ก็สนุกมากครับแล้วก็ได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างวันนี้เรามาปิดวันของเราด้วย Sunset แล้วก็ Rooftop แล้วก็มีกันลุคสุดท้ายของเราเป็นแบบไหนคุณบอกไปสิหัวน้ำวิกโยธินนี่ผมเป็น Navy นะเออแล้วผมอ่ะคุณเป็นคนหล่อเที่ยวทองหล่อแค่นั้นแหละโอ้โหโอเคว่าไงน้องชนแก้วชนแก้วเราก็เสือกเหมือนกันนะเขามองอ่ะไว้เจอกันนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอไปเดทก่อนบ๊ายบาย